น็อตหัวหน้าพรรคเปลี่ยนลุยเมืองการช่วยผู้สมัครหาเสียงชูฟื้นกาญจนบุรีน็อตหัวหน้าพรรคเปลี่ยนลุยเมืองการช่วยผู้สมัครหาเสียงชูฟื้นกาญจนบุรีให้กลับมาเหมือนก่อนโควิดเหน็บบิ๊กตู่อ้างรอทสช.พรรครักชาติฟาดกลับเพราะคนอื่นรักชาติจึงทำทุกอย่างไม่ให้ลุงกลับมาวันที่5พฤษภาคม66นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตหัวหน้าพรรคเปลี่ยนพร้อมด้วยนายณัชนนท์อาภาศรีรัตน์โฆษกพรรคควงนายธนาวุฒิกล่อมจิตผู้สมัครส.ส.เขต1กาญจนบุรีลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดกาญจนบุรีประเดิมเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาร่วมงานฉลองศาลหลักเมืองซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับตะโกนให้กำลังใจและขอถ่ายรูปคู่อย่างล้นหลามขณะเดียวกันได้นำเสนอนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนหาเช้ากินค่ำได้ลืมตาอ้าปากเพื่อให้ขอคะแนนเสียงชาวกาญจนบุรีพร้อมได้ไหว้ศาลหลักเมืองเอากรีเอาชัยและยังใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยสถานการณ์ค้าขายกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งได้รับคำตอบว่าสถานการณ์การค้าตอนนี้ยังทรงตัวหากเปลี่ยนได้ก็อยากจะเปลี่ยนให้เศรษฐกิจดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับประชาชนที่มีข้อกังวลถึงการทำงานกกต.การกลั่นแกล้งและการยุบพรรคการเมืองนายพันธวัฒน์กล่าวว่าการยุบพรรคใดนั้นจะต้องรอดูหลังเลือกตั้งการรันตีไม่ยุบตอนนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์และต้องดูว่าพรรคใดถูกยื่นคำร้องบ้างโดยฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องพยายามเอาชนะให้ได้และร่วมกันเป็นหูเป็นตาส่วนตัวไม่มีความกังวลอะไรขอทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะเดียวกับหัวหน้าพรรคเปลี่ยนยังโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะปราศัยระบุว่าขอโอกาสสานงานต่อย้ำรอทสช.คือพรรครวมพลคนรักชาติโดยนายพันธวัฒน์ระบุข้อความว่าเนี่ยลุงก็ชอบผลิตวาทกรรมว่าคนเห็นต่างอีกแล้วคนทุกคนในประเทศนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเขารักชาติไม่แพ้ลุงตู่หรอกครับเพราะเขารักชาตินั่นละเขาถึงทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลุงกลับมาไงเน้นนะครับทำทุกอย่างไม่ให้ลุงกลับมาคือความรักชาติซึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความนี้ไปมีชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจและแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากใบเตยเคราะห์ซ้ำเจอข่าวร้ายคนรักในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุสวดภาวนาให้ฟื้นหลังเจอมรสุมชีวิตในโซเชียลก็เงียบหายไปพักใหญ่ล่าสุดใบเตยสุธีวันได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กโพสต์ระบายความในใจว่าครอบครัวกำลังเจอเรื่องร้ายเข้ามาอีกนั่นก็คือแฟนของน้องลุคส์ประสบอุบัติเหตุภูมิแฟนลุคส์โดยแชร์โพสต์ของลุคส์ที่ได้โพสต์ Facebook ชาญวิทย์ทวีซิ่งบอกว่าที่ภูมิเข้ารอพอเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกะโหลกแตกวันนี้ที่ภูมิได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วผลการผ่าตัดพบว่าสมองมีความได้รับการกระทบกระเทือนมากต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ที่ภูมิยังไม่ตอบสนองใดๆยังใช้เครื่องช่วยหายใจและยังดูอาการอยู่ในห้อง ICU ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนมากๆลุคส์จะเข้มแข็งและคอยส่งมอบกำลังใจจากทุกคนให้พี่ภูมิต่อไปเข้มแข็งนะที่รักหนูรออยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ไปไหนวันไหนพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วกลับมานะคะสู้ๆคนเก่งของหนูภูมิแฟนลุคส์ซึ่งสาวใบเตยก็ได้แชร์โพสต์ข้างต้นและเผยความในใจว่าในวันที่ชีวิตทุกอย่างถาโถมเข้ามาจนบ้างครั้งไม่รู้เลยว่าจะมีสติรับทุกอย่างที่เข้ามาได้แค่ไหนวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ต้องมาเห็นคนในครอบครัวของเราใจสลายแบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
ก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แมนพี่เตยพี่ภูมิน้องลุคส์จะมาช่วยดันพยุงครอบครัวดูแลครอบครัวให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ไปให้ได้แต่วันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดข่าวร้ายในชีวิตกลับมาอีกรอบที่ได้รู้ว่าเสาหลักของครอบครัวอีกคนได้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบอกได้เลยว่าแม่ใบทำใจแทบไม่ได้เลยสงสารน้องลุคส์แบบจับหัวใจรู้ว่าน้องจะต้องเจ็บปวดรวดราวแค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ในฐานะคนเป็นพี่ที่ชีวิตต้องสู้แบบปางตายมาทุกด่านทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตก็จะบอกลุคส์ว่าพี่สาวคนนี้จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างจะสู้ทุกทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมาช่วยกันดูแลพี่ภูมิให้อาการดีขึ้นและมีความหวังที่สวยงามกลับมาในชีวิตอีกครั้งใครที่เป็น FC ช่อง YouTube ของเราจะรู้ดีว่าพี่ภูมิเป็นคนดีแค่ไหนวันนี้แม่ใบจะหาทางรักษาพี่ภูมิให้กลับมาเป็นปกติเพื่อความสุขของน้องลุคส์ให้ได้พี่สาวคนนี้จะสู้เพื่อน้องเหมือนอย่างที่น้องสู้เพื่อพี่เตยและเข้มแข็งเพื่อพี่เตยมาตลอดครอบครัวเราจะจับมือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันให้ได้ตอนนี้ได้แต่สวดภาวนาให้พี่ภูมิฟื้นและรู้สึกตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันฝาก FC ของแม่ใบทุกคนที่ได้อ่านข้อความตรงนี้ใครมีหมอหรือทีมแพทย์หรือแนะนำโรงพยาบาลดีๆที่รักษาอาการทางสมองได้เก่งที่สุดอินบ็อกซ์แชร์ประสบการณ์มานะคะการได้อ่านเรื่องราวของทุกคนคงทำให้แม่ใบกับน้องลุคส์มีความหวังในชีวิตขึ้นมามากๆท้ายสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกคนที่มาอยู่ข้างๆกอดคอร้องไห้ด้วยกันกับแม่ไม่ว่าจะกี่ดราม่าเรื่องราวในชีวิตขอบคุณที่ไม่ไปไหนยังรักยังเชื่อมั่นเชื่อใจสงสารเห็นใจในชีวิตของความเป็นใบเตยอาสยามมามากมายปีนี้คงเป็นอีกปีและบททดสอบของชีวิตว่าแม่จะอดทนและผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดไปได้สุดท้ายความเชื่อในฐานะของคนเป็นแม่จะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับลูกค่ะเวทมนต์คือทุกอย่างคือหัวใจสำคัญของครอบครัวเราจริงๆฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องลุคส์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังใจสำคัญกับครอบครัวของเรามากๆจริงๆThank you.